สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยโคเชนะคะจะมาถักสายสร้อยห้อยพระหรือว่าทำสร้อยเก๋ๆนะคะคือก็จะมีไหมพรมนะคะวันนี้ก็จะใช้ไหมพรมซัมเมอร์นะคะที่มีดิ้นเงินนะคะเบอร์16หรือถ้าเราอยากได้เส้นใหญ่หน่อยเราก็เอาเบอร์20นะคะแล้วก็เข็มเบอร์โคเชเบอร์6ค่ะแล้วก็จะมีกระดุมมุกเก๋ๆนะคะมาใส่ก็กระดุมมุกเดี๋ยวนี้สวยๆแบบเก๋ๆก็มีนะคะแต่วันนี้ขอใช้เป็นลูกกระพวนแทนนะคะเพราะว่าลองทำดูมันเก๋ดีอันแรกนะคะเราก็ทำได้เป็นห่วงแล้วก็ทำโซ่นะคะทำโซ่ขึ้นไป15โซ่4 5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็ล็อกไว้ถักอีก3โซ่ก็พันหัวเข็มมาลงหลักที่โซ่ที่3นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะลงหลักแต่ว่าเรายังไม่รวบหมดนะคะทำ3หลักทั้งหมดแล้วก็รวบทีเดียวเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทำไปอีก15โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็ทำโซ่3แล้วก็พันหัวเข็มลงหลักที่สาเอ้ยลงโซ่ที่3แล้วก็ทำพันอย่างนี้ยังเรายังไม่รวบเนี่ยค่ะก็มาทำนี้ค่ะเนี่ยเราก็จะได้ใส่สร้อยเก๋ๆสีเราก็เลือกเอาสีตามใจเราชอบนะคะได้หมดจะเป็นสีทองจะเป็นสีดำเป็นสีเทาก็ได้ค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ล็อกไว้แล้วก็โซ่3พันหัวเข็มมาลงตรงโซ่ที่3แล้วก็ควักขึ้นไปยังไม่เอาปล่อยหมดแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็รวบอย่างเงี้ยค่ะก็โซ่อีก15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3ก็คือความยาวเราก็แล้วแต่เราชอบค่ะจะเอายาวหรือจะเอาสั้น
างเงี้ยวันนี้ก็จะทำขนาดนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำทั้งหมด10เขาเรียก10อะไรอ่ะ10ดอกอ่ะก็จะอยู่กำลังสวยอะค่ะแล้วแต่คนชอบค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3พันหัวเข็มก็มาลงโซ่ที่3ได้อย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราก็ทำไปอย่างนี้จนกว่าเราจะพอใจความยาวของสร้อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีค่ะค่ะพอเราได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะอันนี้ก็จะยาวประมาณ18นิ้วนะคะไม่ได้ประมาณหรอกค่ะนับวัดเลยค่ะก็จะได้ความยาวอยู่ถ้ารีดออกมาแล้วมันก็จะได้อยู่ประมาณมันก็จะยืด17นิ้วค่ะสิบเจ็ดนิ้วนี่คือเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยวัดอีกใหม่อีกทีนะคะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด9ทีนี้เราก็ทำดอกที่10ล็อกไว้โซ่3ก็พันหัวเข็มลงโซ่ที่3ควักขึ้นมาแล้วก็ควักเอา2เส้นแล้วก็เหลือไว้2ก็พันหัวเข็มลงที่เดิมค่ะหลักเดิมค่ะทำเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราก็รวบค่ะก็จะได้เป็นดอกอย่างนี้และทีนี้ก็ถักไปอีกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอันนี้เราก็จะเอาแค่15นะคะและทีนี้เราก็ทำโซ่ที่เพื่อเราจะใส่พวกกระดุมอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็หากระดุมมาวัดดูนะคะอันนี้ทำโซ่10นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้า
กระดุมเราใหญ่เราก็ใช้ห่วงใหญ่10เมตรสงสัยจะไม่ได้ไอ้10ห่วง10โซ่ไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8 ถ้าเราทำห่วงใหญ่มากกระดุมเราก็จะหลุดง่ายถ้าเราทำเล็กมากมันก็จะยัดเข้าไม่ได้นะคะเราก็ทำพอดีเราก็มาลองดูค่ะทำโซ่แล้วทำโซ่แล้วเราก็มาลงตรงหลักอย่างเงี้ยค่ะเราไปกันลองดูก่อนนะคะพอดีอยากได้รวมพอดีแล้วเราก็แล้วทีนี้เราก็จะมาล็อกเก็บได้นะคะเก็บทีนี้เราก็จะมาเก็บเพื่อให้ดูสวยงามก็คือเราจะพันเยอะหน่อยเพราะว่ากันหลุดนะคะเผื่อเราห้อยพระอะไรเงี้ยจะได้ไม่หลุดง่ายพอเสร็จแล้วเราก็ไปรีดไฟอ่อนๆ นะคะก็จะเป็นสวยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็หากระดุมมาใส พอได้แล้วนะคะเราก็มัดเลยค่ะมัดให้แน่นๆเราจะมัดหรือเราจะถักใส่ก็ได้ค่ะแต่อันนี้มันมัดง่ายเพื่อความชัวร์มัดหลายๆรอบเ
ก็ส้นได้มาส้นไว้สักหน่อยหรือเราไม่ส้นก็ได้เราก็จะตัดเลยก็ได้นะคะทำง่ายๆนี้เราก็ใส่ห่วงได้ค่ะเห็นก็อย่างเงี้ยค่ะเราไปรีดแล้วมันก็จะเรียบสวยค่ะได้แล้วค่ะสร้อยคอเก๋ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อ้อยโคเช่ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ